14:30 น.วันที่23มีนาคมนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทยรวมด้วยนายมานะยาประคำประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยานางสาวอุไรมุกประดับทองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาและนางสาวหทัยรัตน์โพเกตผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาโดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาพร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเนื่องด้วยในวันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการนี้เมืองพัทยาจึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและภาคเอกชนกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม4ภาคภายใต้ชื่องานโครงการอนุรักษ์มรดกไทยในระหว่างวันที่2ถึง3เมษายน2567ณบริเวณลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อให้เยาวชนประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์มรดกไทยซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการสาธิตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทั้งด้านศิลปะจิตรกรรมประติมากรรมศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นอาหารท้องถิ่น4ภาคนาฏศิลป์พื้นเมือง4ภาคและการเผยแพร่ผ้าไทยพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมชมงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทยได้ระหว่างวันที่2ถึง3เมษายนนี้เวลา 13:00 น.ถึง 22:00 น.ที่บริเวณชายหาดพัทยากลางผู้ที่สนใจเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy